การเล็ดลอดให้โควิด -19 เข้ามาทางเมืองหลวงก่อปัญหาอย่างนี้ก็เพราะว่าเอาตำรวจชายแดนเข้ามาในกรุงเทพทั้งหมดใช่ไหมคะดิฉันยังแอบได้ยินมาด้วยนะคะท่านประธานว่าบ้านหลังนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีชั้นจอดรถใต้ดินด้วยค่ะคนจะรักนะคะไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่โตเขาก็รักนะคะคนจะรักอยู่บ้านเพื่อนในซอยเล็กๆในซอยหมอเหล็งเขาก็รักได้ใช่ไหมคะท่านประธานคะดิฉันเคยเห็นสื่อมวลชนได้ตั้งฉายาให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี62ที่ผ่านมาว่าเป็นอีเหนาเมาหมัดดิฉันนึกสภาพที่ท่านกลางคืนก็แอบกลับเข้าอยู่ในกองทัพนะคะในรั้วกองทัพเช้าก็โผล่ออกมาเย็นก็โผล่เข้าไปไม่เคยอยู่ในเผชิญหน้ากับโลกของความเป็นจริงภายนอกนะคะอยู่กับบรรยากาศที่เขาสร้างมาหลอกลวงท่านนะคะดิฉันอยากจะตั้งฉายาให้ท่านใหม่ท่านเป็นนายกเต่าค่ะไม่ใช่นายกอีเหนาแต่ท่านเป็นเต่าเต่าที่คอยหดหัวอยู่ในกระดองค่ะท่านประธานคะสำหรับเรื่องความปริศนาดำมืดของบ้านของท่านนะคะดิฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการปปช.ครับมีผู้ประท้วงครับท่านประธานผมชัยวุฒิท่านาคมานุสรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐผมขอท่านประธานได้ดูข้อบังคับข้อ69นะครับผู้ไปก็พูดวกวนซ้ำซากอยู่ที่บ้านในค่ายทหารนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกนะครับและการที่ท่านพักอยู่ในบ้านที่เป็นของทหารก็เป็นโดยหน้าที่ในราชการที่ท่านเคยเป็นอดีตผบ.ทบ.นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับไม่อยากให้พูดวนเวียนซ้ำซากเรื่องนี้อีกนะครับเอามาเรื่องที่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินเป็นปัญหาของบ้านเมืองและเรื่องที่ว่าอยู่ในนายกเต่าเนี่ยผมว่าก็เป็นการเสียดสีนะครับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอยากให้ถอนด้วยครับครูหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีคงมาตอบเองนะครับเรื่องการใช้บ้านส่วนเป็นการเสียดสีเรื่องเต่าท่านจะไปเสียดสีแรงเลยครับก็ดิฉันอยากให้ท่านอายุยืนไงคะก็มีอายุยืนเหมือนเต่ากันแล้วก็จะมาหดหัวเลยนะครับท่านประธานคะในเรื่องปริศนาเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องโมโหลานนี้นะคะฉันจะต้องคอยนิดหนึ่งคอยให้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการปปช.ในการที่จะตรวจสอบต่อไปนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าคุณสมบัติที่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะผู้นำที่ดีผู้นำคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจะต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบสูงสุดด้วยโดยเฉพาะจะต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะคะเป็นที่ประจักษ์ค่ะจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และตรวจสอบง่ายนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้นำที่ดีทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยค่ะมาถึงข้อกล่าวหาถัดไปนะคะข้อกล่าวหานี้ดิฉันมีใบเสร็จค่ะท่านประธานข้อหานี้นะคะคือข้อหาผิดกฎหมายปปช.ขอสไลด์ถัดไปค่ะข้อความที่สไลด์นี้นะคะท่านประธานเป็นข้อความที่คัดมาจากคำให้การของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ผ่านมานะคะมีลายเซ็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ด้วยนะคะคำเป็นการยื่นให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญดิฉันขออนุญาตอ่านนะคะจะเห็นได้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำการที่ถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค1ประกอบมาตรา184วงเล็บ3เพราะการที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการเป็นไปตามที่หน่วยงานหรือกองทัพบกได้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆที่มีสถานภาพและมีคุณสมบัติเดียวกันในธุรกิจการงานปกติดิฉันจะถือว่าข้อความนี้เป็นคำสารภาพนะคะที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้สารภาพกับศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพบกจริงหลังจากที่ท่านเกษียณมาแล้วท่านไม่ได้รับเงินเดือนจากกองทัพบกอีกต่อไปแต่ท่านเป็นข้าราชการการเมืองเหมือนพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ได้รับเงินจากท่านได้รับเงินในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ท่านยังท่านได้รับจากกองทัพจัดว่าเป็นผลประโยชน์อื่นนะคะครับมีผู้ประท้วงอยู่แล้วครับ
ด้วยความเคารพท่านประธานครับผมสงสัยนิดเดียวผมเห็นเวลาไม่เดินมานานแล้วครับก็เลยอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องเวลานะครับก็เลยฝากตอนนี้เดินแล้วครับพอผมพูดปุ๊บเดินทันทีนะครับขอบพระคุณครับคำให้การนะคะในสไลด์นั้นนะคะตรงกับที่กองทัพบกได้ให้การไว้เช่นกันค่ะกองทัพบกก็ได้ให้การที่สอดคล้องกันนะคะว่าในหน้าที่6และก็ในหน้าที่10ของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกองทัพบกได้ให้การว่ากองทัพฟ้าค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการอยู่อาศัยตรงสอดคล้องกันนะคะกองทัพบกยอมรับในคำวินิจฉัยมีปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหน้า6และหน้า10ว่ากองทัพบกได้เป็นผู้มอบคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้รับนะคะนี่คือใบเสร็จที่ดิฉันจะใช้ตลอดการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะการรับผลประโยชน์อื่นใดนะคะในดิฉันจะกล่าวถึงมาตรา128ของกฎหมายปปช.ค่ะห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งรวมทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เกิน2ปีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณได้เป็นเงินไม่เกิน 3,000 บาทนะคะท่านฝ่าฝืนมาตรา128การถ่ายทอดของทางเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานั้นพักการถ่ายทอดสดไปนะคะเดี๋ยวกำลังกลับมาใหม่ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปชมการอภิปรายนะของส.ส.อมรัตน์จากจังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายข้อ69ในการอภิปรายวนเวียนซ้ำซากและเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีผลผูกพันกับทุกองค์กรรวมถึงรัฐสภาด้วยจึงขอให้อยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาอยู่นะครับไม่เป็นไรหรอกครับเดินครับเรื่องนี้ขอบคุณผู้ประท้วงนะคะที่ทำให้ดิฉันได้มีต่อฮะไม่ต้องพูดถึงผู้ประท้วงแล้วครับต่อไม่ใช่ค่ะขอบคุณที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสอธิบายอีกครั้งนึงค่ะไม่เป็นไรครับเชิญค่ะก็ดิฉันขอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเป็นเพียงคำวินิจฉัยว่าจะหลุดจากตำแหน่งนายกหรือเปล่านะคะไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องความผิดทางคดีอาญาแต่อย่างใดตามที่ดิฉันได้อภิปรายไปแล้วนะคะปปช.ก็ทำงานอย่างหนึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาก็ทำงานอย่างหนึ่งศาลยุติธรรมก็อย่างหนึ่งนะคะท่านประธานจากคำรับสารภาพนี้นะคะคำรับสารภาพที่ว่าเป็นผู้ได้รับ เงินประโยชน์จากกองทัพเกิน 3,000 ทุกเดือนมาเป็นเวลา76เดือนแล้วนะคะคำสารภาพนี้นำไปสู่อะไรคะคำสารภาพนี้ได้นำไปสู่คดีอาญา2คดีค่ะคือ 1. โทษตามกฎหมายปปช.นะคะ 2. โทษหนีภาษีตามประมวลกฎหมายรัษฎากรข้อหนึ่งค่ะการเผยเซ็นรับสารภาพโดยไม่ได้ตั้งใจของคนประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดมาจากความประมาทนะคะทำให้ท่านตายน้ำตื้นค่ะในกรณีนี้การที่เป็นรัฐบาลเถื่อนในช่วงที่ยึดอำนาจคสช.เป็นเวลาหลายปีทำให้ท่านพ้นจากการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นและทำให้เกิดความประมาทเลินเล่อจนกระทั่งมาเซ็นยอมรับเผยเซ็นยอมรับคำสารภาพนะคะต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นใบเสร็จที่ดีที่สุดไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นยกเว้นท่านจะบอกว่าท่านให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งการให้ความเท็จคือการให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ท่านก็จะต้องโดนความผิดตามป.วิ.อาญามาตรา177ด้วยตอนนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเลือกเอาระหว่างจะบอกว่าให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญไปหรือว่าจะต้องมารับโทษตามกฎหมายอาญากฎหมายปปช.และกฎหมายประมวลรัษฎากรเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านประธานถ้าจะมีข้อโต้แย้งการรับประโยชน์อื่นใด 3,000 บาทนะคะที่เป็นข้อบังคับของปปช.มีข้อยกเว้นไหมดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะมีข้อยกเว้นค่ะอะไรก็ตามล้วนจะมีข้อยกเว้นการรับประโยชน์ที่เกิน 3,000 บาทของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะถือว่าผิดทุกกรณีตั้งหลักก่อนนะคะเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราเป็นส.ส.ในสภารับประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทถือว่าผิดทุกกรณีย
ยกเว้นค่ะมียกเว้นอยู่2ข้อถ้าไม่เข้าข้อยกเว้น2ข้อนี้ถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นข้อยกเว้นนั่นก็คือข้อ1เป็นการให้โดยธรรมจรรยาเราทราบใช่ไหมคะการให้โดยธรรมจรรยาคืออะไรการให้แบบนี้ก็คือการให้ในโอกาสวาระสำคัญขึ้นบ้านใหม่งานศพงานแต่งงานฉลองได้เครื่องราชได้ไปฉลองนะคะเป็นครั้งเป็นคราวค่ะแต่การได้รับจากกองทัพนะคะการได้รับประโยชน์อื่นใดจากกองทัพทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นๆอีกมากมายที่ดิฉันไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้มีบินค่าไฟฟ้าที่จะเห็นได้ชัดนะคะท่านจะแอบให้อะไรกันมากกว่านี้มากมายอันนั้นดิฉันยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้แต่ค่าไฟฟ้าดิฉันขอให้ท่านนำค่าไฟฟ้าทั้ง76เดือนมาเรียงให้ดูในที่ประชุมแห่งนี้ค่ะว่าใครเป็นคนจ่ายนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากข้อกล่าวหาของดิฉันค่ะข้อยกเว้นนะคะที่จะไม่มีความผิดในการรับเกิน 3,000 บาทก็คือการรับโดยธรรมจรรยาซึ่งไม่เข้านะคะและข้อที่2ก็คือรับโดยมีกฎหมายรองรับให้รับได้การมีกฎหมายรองรับให้รับได้ถ้าจะอ้างตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีไปเมื่อวันที่2ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างระเบียบกองทัพดิฉันจะไม่ก้าวล่วงนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าคำตัดสินถือว่าสิ้นสุดไปแล้วแต่ในข้อยกเว้นที่จะไม่มีความผิดไม่ได้พูดถึงระเบียบกองทัพค่ะระเบียบกองทัพไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของปปช.ที่จะได้ยกเว้นความผิดและระเบียบกองทัพที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้นะคะในการวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีเป็นระเบียบกองทัพที่ออกในสมัยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นระเบียบที่ใช้ภายในกองทัพเท่านั้นที่สำคัญนะคะเป็นระเบียบที่ใช้ภายในใช้กันเองและไม่เคยถูกประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเลยค่ะไม่ฉะนั้นจึงไม่สามารถจะอ้างอิงกฎหมายอะไรได้มันเป็นระเบียบภายในท่านกำหนดของท่านเองท่านใช้ในกองมาดูกันนะคะส่วนในมาตรา128ซึ่งเป็นกฎหมายของปปช.เองค่ะในมาตรา148ก็มียกเว้นไว้นิดนึงนะคะว่าการรับทรัพย์สินอื่นใดเนี่ยจะไม่มีความผิดก็ต่อเมื่อได้รับยกเว้นตามกฎหมายยกเว้นตามกฎและยกเว้นตามข้อบังคับแต่ข้อยกเว้นนี้ไม่เคยบอกนะคะว่ามีการยกเว้นตามระเบียบกองทัพสรุปแล้วนะคะกฎหมายปปช.ความผิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการรับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพตลอดมา76เดือนนับตั้งแต่เกษียณอายุแล้วนี่นะคะไม่อยู่ในข้อยกเว้นค่ะท่านประธานเพื่อความเข้าใจอีกนิดนึงนะคะที่ฉันจะขอเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่านเกษียณมาในปี57นะคะกองทัพบกไม่ได้เป็นต้นสังกัดของนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปท่านกลายมาเป็นนักการเมืองรับเงินเดือนจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีหรือสปน.ค่ะเพราะฉะนั้นรายได้อื่นใดรายได้ที่ไม่ได้รับจากสำนักปลัดนายกถือว่าเป็นรายได้อื่นใดทั้งสิ้นและรายได้อื่นใดทั้งสิ้นถ้าไม่ได้ข้อยกเว้นไม่ได้รับข้อยกเว้นในกฎหมายของปปช.มีความผิดด้วยกันทั้งสิ้นหากจะอ้างว่าในพลคนอื่นที่อยู่ในกองทัพเขาก็ได้รับกันได้รับเกิน 3,000 กันได้รับอะไรกันนะคะพวกเขาไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเขาไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ให้ก็สมประโยชน์ผู้รับก็สมประโยชน์เขาจะให้เขาจะรับยังไงไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะท่านประธานสรุปว่าคำรับสารภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่รับสารภาพโดยคิดน้อยไปหน่อยโดยตายน้ำตื้นนะคะที่รับสารภาพดังที่เมื่อกี้สไลด์ขึ้นไปแล้วมีลายเซ็นกำกับดิฉันในประเด็นนี้ในวันนี้ค่ะท่านประธานคะบุคคลต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายยกเว้นนายกรัฐมนตรีจะไม่ใช่บุคคลค่ะถ้าท่านเป็นหมูหมากาไก่ท่านก็ไม่ได้รับการยกเว้นค่ะที่ผ่านมาเมื่อวันที่18สิงหาคมนะคะปี63คณะกรรมการปปช.
พิ่งจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาค่ะท่านคณะกรรมการปปช.ได้มีการชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านหนึ่งพร้อมกับเลขา1คนรวมเป็น2คนในคดีหมายเลข 03-3-579/2562 โทษจำนวน2กระทงโดยมีข้อมูลโดยมีการชี้มูลความผิดดังนี้นะคะอดีตรัฐมนตรีท่านนั้นนะมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทโดยการรับเป็นตั๋วเครื่องบินโดยสารกรุงเทพปักกิ่งและตั๋วโดยสารเครื่องบินโดยสารกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์2ทริป2กระทงค่ะดิฉันสบายใจอย่างยิ่งที่เห็นคำชี้มูลความผิดของปปช.เพราะมันตรงกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นเดียวกันตอนนี้ท่านไม่ได้มีตัวช่วยองค์ดูแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าท่านประธานคะดังที่ดิฉันอภิปรายไปทั้งหมดว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดตามกฎหมายปปช.นับตั้งแต่เกษียณอายุในปี57จนถึงปัจจุบันรวมเป็น76กรรม76กระทงดังที่กล่าวไปแล้วนะคะถ้าปปช.ยังแชร์เชือนไม่กล้าดำเนินคดีก็จะมีเดือนที่77 78 79ไปเรื่อยๆค่ะขอสไลด์ที่5นะคะก่อนที่ดิฉันจะพูดความผิดในเรื่องกฎหมายปปช.นั้นจบไปแล้วนะคะที่ดิฉันจะเริ่มใหม่นี้เป็นความผิดกฎหมายประมวลรัษฎากรคือความผิดที่เกี่ยวกับข้องกับภาษีนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จากคำรับสารภาพแผ่นนี้นะคะที่ท่านได้เซ็นชื่อรับสารภาพว่าท่านได้รับประโยชน์จากกองทัพเกิน 3,000 บาทมานับแต่เกษียณเป็นอีกข้อหาหนึ่งแต่ว่าใช้ใบเสร็จใบเดิมใช้ด้วยกันได้ค่ะก่อนดิฉันขอปูแป๊บนึงนะคะไม่ให้เสียเวลาว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีอากรที่เราควรจะทราบเป็นกฎหมายพื้นฐานนะคะสักเล็กน้อยค่ะรัฐธรรมนูญ50กำหนดให้บุคคลต้องมีหน้าที่เสียภาษีนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลท่านก็ต้องเสียภาษีค่ะประมวลรัษฎากรมาตรา39นะคะกำหนดว่าเงินได้พึงประเมินหมายถึงเงินที่เข้าลักษณะอันพึงจะต้องไปคำนวณภาษีค่ะประมวลรัษฎากรมาตรา40วงเล็บ2กล่าวว่าประโยชน์ใดๆที่ได้เนื่องมาจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำต้องถือเป็นรายได้พึงประเมินนำไปรวมเพื่อคำนวณภาษียื่นแบบพ.ง.ด.90ซึ่งผลประโยชน์ที่กองทัพได้มอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาตลอด76เดือนถือว่าเป็นเงินได้ตามประเมินเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39และ40อย่างจังๆค่ะท่านประธานคะผลประโยชน์เรื่องกฎหมายภาษีรัษฎากรนี้นะคะหลายปีผ่านไปท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี57จนถึงนี้ท่านยื่นไปแล้ว6ครั้งนะคะและก็ความที่เป็นพูดถึงนี้นะคะคือผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินจากการได้ผลประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลรักษาบ้านทั้งหมดไม่ได้นำไปคำนวณเพื่อยื่นภาษีพ.ง.ด.90มาตั้งแต่ปี58จนถึงปี63รวมเป็น6เดือนค่ะโทษทั้งหมด6กรรม6กระทงค่ะถ้าท่านปฏิเสธท่านไม่ยอมรับข้อกล่าวหานี้ดิฉันบอกให้ท่านให้ลูกน้องนะคะเอาพ.ง.ด.90ของท่าน6ปีที่ผ่านมานี้นะคะมาแสดงให้ดูต่อหน้าที่ประชุมแห่งนี้ค่ะถ้าท่านไม่กล้าแสดงว่าท่านยอมรับผิดมีโทษจำคุกค่ะในคดีอาญาค่ะและคนท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามที่ดิฉันบอกนะคะทุกอย่างมีข้อยกเว้นประมวลรัษฎากรเหล่านี้นะคะยังมีข้อยกเว้นอยู่ที่มาตรา42ค่ะเงินได้พึงประเมินที่จะมีข้อยกเว้นตามมาตรา42มีอยู่25วงเล็บค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะเช่นเงินได้อะไรที่เราได้รับมาแล้วเราไม่ต้องเอาไปคำนวณไม่ต้องไปคิดภาษีประจำปีที่เราจะยื่นกันทุกๆเดือนมีนานะคะอย่างเช่นเงินรางวัลจากสลากกาชาดเงินดอกเบี้ยที่ได้จากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเงินที่เราได้นะคะจากเงินสมทบผู้ประกันตนนะคะพวกนี้ไม่ต้องมานำคำนวณภาษีแต่ผลประโยชน์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้จากกองทัพ
ม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นค่ะดิฉันเสียใจด้วยนะคะท่านอยู่บ้านฟรีแล้วยังมีกระจิตกระใจที่จะหนีภาษีอีกเหรอคะที่จริงแล้วมันไม่ควรจะรับตั้งแต่แรกแล้วนะคะใครมีญาติพี่น้องเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเป็นตำรวจที่ได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านพักหลวงฟรีดิฉันถามหน่อยว่ามีใครที่ไม่ต้องออกค่าน้ำค่าไฟเองหรือเปล่าคะทุกคนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งนายพลในกองทัพที่ฉันไปสอบถามมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองต้องจ่ายค่าส่วนกลางด้วยแล้วท่านให้ผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเปล่ากองทัพให้ท่านขนาดนี้เวลากองทัพจะขอเงินไปซื้ออาวุธขอเงินไปซื้อของเล่นที่ไร้สาระท่านก็ต้องอนุมัติใช่ไหมคะเพราะกองทัพประเคนให้ท่านขนาดนี้ยังไม่มีใครเคยเห็นพงศ.90ตั้งแต่ปี57จนถึงปี63ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยดิฉันขอท้าท่านให้นำมาแสดงกับที่ประชุมแห่งนี้ท่านทำผิดฐานหนีภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรมีโทษจำคุกพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ชื่อประยุทธ์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลยท่านประธานคะรวมทั้งท่านประธานคะชื่อตู่ด้วยค่ะท่านประธานคะเพราะใครๆเขาฟังเพลงเขาก็สยองไปหมดแล้วไม่มีใครเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคลท่านประธานคะครับเสียสีครับเสียสีท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงค่ะครับเชิญครับค่ะท่านประธานค่ะดิฉันกรณิตงามสุขรัตนานะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยและพัฒนาดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ69ที่ปล่อยให้ผู้อภิปรายเนี่ยกล่าวเสียดสีนะคะแล้วก็วนเวียนซ้ำซ้อนนะคะกับซ้ำซากมากๆเกี่ยวกับเรื่องภาษีซึ่งดิฉันเชื่อว่าแห่งนี้ดูไม่สง่างามเลยค่ะขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับก็ผมเตือนแล้วนะครับว่าตะกี้นี้เมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าเสียดสีท่านถอนออกนะครับว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อประยุทธ์นะครับมีครับมีหลายคนครับถอนนะครับถอนนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อลูกว่าประยุทธ์ใช่ไหมคะครับค่ะถอนค่ะได้ค่ะครับอย่าเสียดสีครับท่านอภิปรายไปได้ครับแต่อย่าเสียดสีนะขอบคุณค่ะท่านประธานท่านประธานคะแม้กระทั่งนะคะสาวโรงงานลูกจ้างบริษัทที่เขาเงินเดือนกันเดือนละแค่หมื่นกว่าบาทนะคะที่เขาได้สวัสดิการอยู่บ้านพักฟรีเป็นห้องเล็กๆที่นายจ้างให้อยู่ฟรีที่นายจ้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้จ่ายค่าแก๊สให้นะคะลูกจ้างสาวโรงงานอย่างนั้นยังต้องเสียภาษียังต้องเอาเงินที่เป็นการอยู่บ้านฟรีเนี่ยนะคะที่นายจ้างให้อยู่เนี่ยกฎหมายระเบียบคำสั่งของสรรพากรยังกำหนดให้นำมาคิดและคำนวณภาษีโดยคิดเป็น 20% นะคะของรายได้รวมทั้งปีต้องคำนวณว่า 20% เท่าไหร่แล้วก็เอามาคิดรวมเป็นรายได้พึงประเมินเพื่อคิดคำนวณภาษีโดยทางบริษัทก็จะคิดกับทางบริษัทเนี่ยจะคิดเอาผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพวกนั้นได้รับเนี่ยนะคะมาคิดเป็นรายได้พึงประเมินและคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วยนะคะท่านประธานไม่มีคนงานเหล่านั้นลูกจ้างโรงงานเหล่านั้นพนักงานบริษัทเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีภาษีเลยเพราะว่าถูกหักภาษีนะที่จ่ายไปแล้วขอสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ที่6นะคะสไลด์นี้คือคำพิพากษาศาลฎีกา 21/2536 ค่ะอาจจะอ่านยากสักหน่อยนะคะดิฉันจะขอถอดความมาง่ายๆค่ะในสไลด์นี้นะคะกำหนดให้ลูกจ้างต้องนำค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สที่ได้จากการอยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่ฟรีถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา 39-40 นำไปคำนวณภาษีเพื่อยื่นพงศ. 90ด้วยโดยนายจ้างจะคำนวณและหักหน้าที่จ่ายท่านประธานคะในกรณีพลเอกประยุทธ์นายจ้างคือสำนักปลัดนายกไม่ได้คำนวณเพื่อหักภาษีให้ค่ะและกองทัพบกก็จ่ายโดยที่ไม่ได้คำนวณไม่ได้หักภาษีเอาไว้ด้วยแล้วคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้นำไปรวมเป็นรายได้พึงประเมินเพื่อคำนวณภาษีในแบบฟอร์มพงศ. 90ของตัวเองมา6ปีแล้วค่ะ
ท่านประธานคะขอสไลด์ถัดไปค่ะคุณยายวัยชรานี้นะคะอยู่ที่โคราชค่ะโดนกรมบัญชีกลางโดนหน่วยราชการกำลังไล่บี้นะคะเรียกเงินคืนบอกว่าได้รับเงินซ้ำซ้อนที่โดนกันไปหลายร้อยคนจะเป็นพันคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะได้เงินซ้ำซ้อนในที่นี้หมายถึงได้เบี้ยคนชราเดือนนึงไม่กี่ร้อยบาทค่ะแล้วก็ไปซ้ำซ้อนกับอะไรคะท่านประธานไปซ้ำซ้อนกับสามีไปตายที่สมรภูมินาแกค่ะนะคะบางข่าวก็เป็นได้รับเงินบำนาญนั้นเป็นมรดกจากลูกชายไปเสียชีวิตในการรบค่ะคนนั้นอายุเกือบ90คนนี้อายุ73ต้องขึ้นศาลแขวงที่โคราชเขาเรียกเงินคืนมาเป็นเงินคืนที11ปีค่ะต้องผ่อนคืนนะคะโทษฐานที่ได้รับเงินซ้ำซ้อนจากทางราชการถ้าไม่มีเงินผ่อนก็ติดคุกค่ะต้องผ่อนเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะคะแต่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะท่านประธานช่วงอำนาจอยู่นี่นะคะได้รับเงินซ้ำซ้อน4ตำแหน่งค่ะได้รับเงินบำนาญจากกองทัพเดือนนึงประมาณ 80,000 บาทได้รับเงินเดือนคสช.เดือนนึงเดือนละประมาณ 120,000 กว่าบาทเงินเดือนนายกรัฐมนตรีอีก 120,000 กว่าบาทนะคะไม่รวมเบี้ยประชุมไม่รวมสารพัดรวมเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทไม่มีใครเอาเรื่องค่ะอันนั้นซ้ำซ้อนยิ่งกว่าซ้ำซ้อนอีกนะคะสรุปนะคะดิฉันขอสรุปข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้4ข้อหาคือปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบที่ควรแจ้งให้ปปช.ทราบนะคะมีโทษตามมาตรา167จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาท 2. มีความผิดข้อหาหนีภาษีมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ50นะคะและความผิดตามมาตรา37ทวิปีละ1กระทงเป็นเวลา6ปี 3. ความผิดฐานรับประโยชน์ค่าไฟฟ้าเกิน 3,000 บาททุกเดือนถือเป็นความผิดตามกฎหมายปปช. 2561มาตรา128มีบาทคิดเป็นโทษจำคุก76กระทงรวมทั้งสิ้น228ปีนะคะซึ่งเป็นบรรทัดฐานตามที่ปปช.ได้ชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านหนึ่งเอาไว้แล้วจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันค่ะที่ดิฉันให้ท่านเป็นเต่าก็เพราะว่าจะได้อายุยืนพอที่จะรับโทษครบ228ปีไงคะและข้อสุดท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงอีกด้วยค่ะสืบเนื่องมาจากวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะปปช.เพิ่งจะมีการชี้มูลความผิดนักการเมืองท่านหนึ่งในคดีรุกที่ป่าสงวนค่ะครับจะจบแล้วครับท่านคือปปช.ได้ชี้มูลความผิดกรณีรุกที่นี่ผู้ประท้วงครับเชิญครับผมชัยวุฒนาคมานุสรนะครับอยากให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดครับใช้คำเสียดสีคำว่ารัฐบาลเถื่อนซึ่งผมคิดก็ได้มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐบาลเถื่อนมันเป็นการเสียสีที่ไม่เหมาะสมอยากให้ถอนครับคือผู้อภิปรายถึงรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลคสช.ที่ยึดอำนาจมาท่านเปลี่ยนจากรัฐบาลเถื่อนเป็นรัฐบาลคสช.ก็แล้วกันนะครับได้ค่ะรัฐบาลคสช.นะคะที่ปล้นอำนาจจากนายกหญิงอดีตผู้บังคับบัญชาค่ะเมื่อเทียบเคียงกับการที่ปปช.ชี้มูลความผิดนะคะของนักการเมืองหญิงท่านหนึ่งในคดีลุกที่ป่าสงวนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีความผิดในมีผู้ประท้วงกับดิฉันนางสาวปริณาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐขอประท้วงท่านประธานข้อ9นะคะแล้วก็ผู้อภิปรายด้วยผู้อภิปรายเนี่ยใช้วาจาเสียดสีไม่สุภาพเลยค่ะนะคะขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมตักเตือนแล้วก็ให้เขาหยุดกริยาอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะมันดูต่ำมาครับพอครับเชิญต่อจบแล้วครับเชิญครับอย่าเสียดสีนะครับครับขอดิฉันสรุปครึ่งนาทีค่ะท่านประธานเชิญครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ดิฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ดิฉันจะบอกท่านนะคะฉันถือโอกาสบอกท่านแทนประชาชนหลายๆคนที่ฝากมานะคะท่านช่างไร้ค่าน่ารังเกียจนะคะที่อยู่มาได้ถึงปีที่7นี้ไม่ใช่เพราะว่าเก่งมากหรือกล้ามากแต่เพราะว่าด้านมากค่ะขอบคุณมากค่ะประธานค่ะที่ฉันกรณิตงามสกุลรัตนาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยวัฒนาขอประท้วงท่านประธานนะคะกับผู้ที่กำลังอภิปรายนะคะในการเสียดสีนะคะว่าท่านนายกไร้ค่ายังไงขอให้ถอนคำพูดและขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะครับถอนคำพูดไร้ค่านะครับท่าน
เปลี่ยนเป็นไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้วิสัยทัศน์ไร้จิตสำนึกค่ะท่านประธานคะดิฉันกรณิตงามสุขรัตนาขอประท้วงท่านประธานนะคะดิฉันกรณิตงามสุขรัตนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยวัฒนาค่ะท่านประธานคะดิฉันต้องขอประท้วงท่านประธานในข้อ9นะคะวงเล็บ3นะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อ69ด้วยนะคะถ้าท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายนะคะเสียดสีท่านนายกรัฐมนตรีแบบนี้ดิฉันก็ขอบอกเลยนะคะว่าที่ท่านได้กล่าวหาในสภาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนช่วยคิดถึงว่าใครกำลังพูดและก็กำลังทักกระทำแบบนั้นค่ะขอบคุณค่ะครับก็คอยเตือนอยู่ตลอดนะครับท่านประธานคะท่านประธานคะพาดพิงค่ะท่านประธานคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้พูดท่านปรินาก่อนครับเชิญครับท่านประธานคะดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีนะคะคือท่านประธานคะอย่างที่ดิฉันได้ประท้วงท่านประธานไปเมื่อกี้นี้อยากจะให้ท่านประธานช่วยควบคุมผู้อภิปรายนะคะเพราะท่านประธานบอกให้ถอนคําพูดเนี่ยไม่ให้เสียสีนะคะให้ถอนคําพูดพอเขาถอนคําพูดเสร็จเนี่ยเขาเสียสีต่ออย่างเงี้ยมันเสียหายนะคะท่านต้องควบคุมการประชุมแล้วดิฉันฝากด้วยนะคะดิฉันไม่ได้หาคนขับรถอยู่ค่ะไม่ได้รับสมัครคนขับรถอยู่นะคะครับท่านประธานคะขอบคุณค่ะก็คำพูดที่เสียดสีก็ให้ถอนแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นไรความสามารถใช่ไหมครับครับอันนั้นเป็นข้อกล่าวหาได้ครับท่านประธานคะเป็นตามยติค่ะเป็นข้อกล่าวหาตามยตินะคะไร้ประสิทธิภาพไร้วิสัยทัศน์ค่ะครับได้ครับอันนั้นได้ครับแล้วดิฉันไม่ได้พูดเรื่องพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะคะท่านผู้ประท้วงน่าจะจับประเด็นผิดดิฉันแค่บอกว่าท่านคะอย่าปล่อยให้ไม่ตั้งใช้ผู้กำลังพูดอยู่เนี่ยพูดอีกนะคะกำลังจะเสียสีแล้วค่ะท่านประธานต้องอย่าซ้อนกันนะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวทีละคนครับฟังก่อนนะครับพ่อผมก็เท่าที่ฟังดูก็บอกไม่มีว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับก็คงอันนั้นไม่มีแต่ส่วนในคำอื่นๆผมก็พยายามเตือนและให้ถอนแล้วนะครับท่านปรีนามีอะไรนะครับตะกี้นี้ค่ะท่านประธานที่ดิฉันเห็นท่าว่าดิฉันขออนุญาตท่านประธานนะคะขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงขอทีละคนครับผมเชิญท่านปรินาก่อนนะครับค่ะดิฉันเมื่อกี้ดิฉันต้องขออภัยท่านประธานด้วยค่ะดิฉันนึกว่าท่านประธานจะไม่ควบคุมการประชุมแล้วปล่อยให้เขาเสียดสีซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้รับสมัครคนขับรถอยู่ขอบพระคุณค่ะครับท่านกรณิตครับทีนี้ตาท่านละครับเชิญครับดิฉันกรณิตงามสกุลรัตนาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยวัฒนานะคะท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตพาดพิงในส่วนที่บอกที่ผู้อภิปรายบอกว่าที่ดิฉันใช้คำพูดว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่างนั้นดิฉันขอบอกว่าท่านคงพ่อแม่ของท่านคงสั่งสอนมาดีค่ะแล้วก็เลยใช้ขออนุญาตใช้คนละเรื่องแล้วครับคือถ้าเขาไม่ได้พูดก็คงไม่มีอะไรต้องถอนนะครับส่วนเราจะไปพูดอีกทางเดี๋ยวก่อนครับยังไม่ถึงตาทุนครับท่านจบแล้วนะครับท่านอมรัตน์จบนะครับท่านนายกจะชี้แจงตอนนี้หรือจะรอก่อนครับท่านไม่ต้องยังไม่ต้องชี้แจงก็ได้นะครับจะรอท่านสมาชิกอีกท่านไหมครับค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นการอภิปรายนะครับท่านประธานของสภาที่เคารพสสรัฐซึ่งตอนนี้นายกรีกำลังรับฟังชี้แจงค่ะอภิปรายมาซึ่งมันก็มีคำตอบอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับหลายเรื่องอยู่ในกระบวนการพิจารณาขององค์กรตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าจะปปช.อะไรต่างที่อ้างมาทั้งหมดสารธรรมนูญต่างๆนะครับผมก็คงไม่ไปลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ทุกอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในมติที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือผมขอขอบคุณนะท่านสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในทำนองนี้นะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังม็อบทุกวันอยู่เหมือนกันแหละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสมคิดท่านพาเสียงหัวเราะกันเลยนะคะกับการตอบโต้ชี้แจงของนายกรัฐมนตรีที่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากสั้นๆนะแต่ก็มีการพูดถึงส.ส. อมรัตน์นะคะกรณีที่มีการบอกว่าทนายกเนี่ยผอมลงดูซีเซียวก็ขอบคุณที่ห่วงใยในสุขภาพก็จะไม่ไปตอบโต้ท่านโดยตรงนะครับผมให้ท่านอาจารย์วิศนุซึ่งรู้ในเรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับเพราะว่าท่านกับผมนั้นมีการปรึกษาหรือมาโดยตลอดนะครับในเรื่องกฎหมายเรื่องความถูกต้องอะไรต่างเหล่านี้นะครับผมจะขออนุญาตให้อาจารย์ชี้แจงสักเล็กน้อยครับครับ
ท่านกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับขอใช้เวลาท่านประธานครับเอายังไงฮะผมขออนุญาตให้ท่านรองนายกชี้แจงต่อเลยนะครับจะได้ต่อเนื่องท่านจุลพันธ์มีอะไรครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีและท่าน77นะครับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายครับที่จะต้องลุกขึ้นตอบซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกอภิปรายในเรื่องของการแจ้งเท็จในเรื่องของภาษีอะไรต่างๆนะครับผมก็รับฟังเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายมาแต่ท่านวิษณุเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องงานที่ท่านกำลังดูแลอยู่ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยอันนี้ผมเห็นชอบครับที่จะมอบหมายให้ท่านตอบแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับการจะมอบให้ท่านอื่นตอบเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะสมผมว่าท่านวิษณุการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าขอบพระคุณครับท่านนายกครับที่จะประธานโทษท่านประธานครับที่จะกราบเรียนต่อไปนี้ผมจะไม่ชี้แจงในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนายกหรือว่าในปัญหาเช่นเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือภาษีใดๆนะครับแต่บังเอิญท่านผู้อภิปรายท่านได้กรุณาได้กล่าวถึงข้อความซึ่งหากว่าฟังแล้วอาจจะเข้าใจว่าถ้าเป็นไปตามนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจขึ้นเพราะว่ามันมีผู้อยู่ในข่ายอย่างนี้อีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนว่าข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่บ้านหลวงได้รับรถหลวงเติมน้ำมันหลวงน้ำหลวงไฟหลวงนั้นจะต้องนำมาเสียภาษีในฐานะที่เป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่ถ้าท่านนายกจะต้องเสียก็ต้องเสียเหมือนกันทั้งประเทศถ้าหากว่าทั้งประเทศไม่เสียท่านนายกก็จะไม่เสียเรื่องนี้คำตอบมันมีอยู่ในประมวลรัษฎากรครับท่านผู้อภิปรายได้กรุณาดูถูกต้องแล้วครับข้อ6ซึ่งระบุไว้ชัดขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอ่านข้อความในกฎหมายครับว่าเงินได้พึงประเมินต่อไปนี้ไม่นำมาคำนวณสำหรับเสียภาษีเงินได้เงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือทางราชการให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเงินช่วยการศึกษาบุตรเงินช่วยเหลือบุตรเบี้ยกันดารเงินยังชีพหรือเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาเหล่านี้ไม่ต้องนำมาคำนวณในฐานะที่เป็นเงินได้พึงประเมินขออนุญาตกราบเรียนข้อเท็จจริงนี้เพื่อให้ข้าราชการทั้งประเทศที่ได้อยู่บ้านหลวงแฟลตหลวงอพาร์ตเมนต์หลวงหรือใช้รถหลวงได้กรุณามีความเข้าใจตรงกันในส่วนนี้ด้วยครับครับเชิญท่านสมคิดเชื้อคงต่อครับท่านประธานคะขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะท่านประธานคะขอใช้สิทธิ์อันนี้ไม่ที่ท่านวิษณุกล่าวมานั้นไม่ได้รวมหมายถึงค่าน้ำค่าไฟนะคะไม่ได้รวมค่ะไม่มั่วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้ก็เป็นการชี้แจงในเรื่องของเกี่ยวกับบ้านพักนะคะที่ของนายกรัฐมนตรีที่สสอมรัตน์นั้นได้อภิปรายไปดิฉันขอพักช่วงนี้ก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศที่รัฐสภากันต่อกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลสวัสดีค่ะ